ครับในบทนี้เดี๋ยวผมจะมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนตัวพื้นหลังของการทำงานนะครับพื้นหลังของการทำงานปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการไล่สีตัวสีดำไล่สีเกรเดนสีดำไปยังสีดำอ่อนๆนะครับพื้นหลังส่วนนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนให้เป็นสีอื่นได้หากว่าเราทำงานแล้วมันไม่สบายตาเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีได้ทุกสีเลยครับทีนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับให้เข้าไปที่เมนู Document ด้านบน Document กดเข้าไปก็จะปรากฏเป็นเมนูย่อยต่างๆมากมายแต่เราให้ดูเมนูฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวนะครับในส่วนของการปรับแต่งหน้าจออันนี้เลยแล้วจะเปลี่ยนมันยังไงวิธีการก็คือสมมุติว่ากดไปที่ตัวแบ็กปุ่มแบ็กปุ่มนี้ลองกดดูเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วถ้าเราอยากให้มันเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็เหมือนเดิมเข้าไปที่เมนู Document แล้วก็กดคลิกที่ปุ่มนี้นะครับกดคลิกค้างไว้ค้างแล้วก็ลากออกมาสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูตัวเคอร์เซอร์มันจะเปลี่ยนไปเคอร์เซอร์มันจะเปลี่ยนเป็นแล้วก็หากเราลากไปตรงไหนเนี่ยสีมันก็จะเป็นไปตามสีที่เราลากถ้าเราลากไปตรงสีอันนี้เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราลากในเมนูเช่นกันเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีอะไรก็ได้แล้วถ้าเราเลิกคลิกเมาส์เอาเมาส์ออกเนี่ยมันก็จะแสดงผลเป็นค่าของสีนั้นๆแล้วถ้าจะให้มันกลับมาทำยังไงโดยการกดไปที่เดิมเลือก Document แล้วก็ลากกดไปที่ปุ่มนี้แล้วก็ลากมาในช่องสีดำนี่ครับมันก็จะกลับมาสู่สีปกติแล้วในสีข้างหลังเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกเช่นกันโดยเข้าไปที่เมนู Document และลองกดปุ่ม Border ดูปุ่มนี้ลองกดดูอันนี้คือจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทีนี้ลองกดอีกปุ่มดูปุ่มข้างๆกันอันนี้คือปุ่มเปลี่ยนสีขอบอันนี้วิธีการเปลี่ยนสีก็เหมือนปุ่มแรกเลยลากออกมากดค้างแล้วลากออกมาแล้วก็ไปที่สีสังเกตดูที่ขอบนะครับขอบมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆขอบนี้นะครับและทีนี้ก็ยังสามารถนำกลับไปเป็นสีเดิมได้เช่นกันก็เลือกลากแล้วก็ไปที่สีดำก็จะกลับเป็นสีเดิมและทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันนี้ก็ยังปรับแต่งลูกเล่นได้อีกเช่นกันให้ดูด้านล่างนะครับอันนี้มันจะมีตัวปรับฟังก์ชันลูกเล่นอยู่นิดๆหน่อยๆลองมาปรับตัวแรกกันเลยลองดูสังเกตเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของแกรเดียนต์ดูด้านล่างนะครับคือการไล่แสงเงาให้สังเกตตัวแสงเงาตรงนี้นะครับเป็นการไล่แกรเดียนต์เนี่ยแสงเงาแล้วก็มาดูตรงตัวที่เราปรับกันเห็นไหมครับถ้าเลื่อนขึ้นไปมากเนี่ยมันก็จะมีการไล่น้ำหนักแสงเงาเพิ่มขึ้นและทีนี้มาดูตัวที่2ตัวนี้จะเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความจางมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วมาดูตัวสุดท้ายตัวนี้
มันคือช่วงน้ำหนักที่มันไล่แกเดียนเนี่ยครับความสมูทมันจะน้อยลงแล้วเรามาลองปรับดูให้มันสัมพันธ์กันนี่ครับเมนูนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะครับในกรณีที่เราไม่ชอบสีพื้นหลังซึ่งเป็นสีเดิมของมันเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ตามที่เราต้องการได้